ี่ก็เป็นอีกหนึ่งในหลายๆระบบผลิตน้ำประปาในประเทศไทยที่ใช้งานมายาวนานจนสามารถกรองน้ำขุ่นเป็นน้ำขุ่นได้สบายสบายและสถานที่เปิดเผยไม่ได้นี้คือโรงกรองผลิตน้ำประปาระบบบาดาลที่สร้างมานานตามสภาพป้ายแต่แถวนี้ไม่มีน้ำบาดาลนะครับปั๊มเสมอที่อยู่ใต้ดินจึงต้องมาพิงอยู่ข้างกำแพงแต่มีความจำเป็นต้องใช้น้ำอยู่จึงต้องใช้ระบบกรองน้ำบาดาลที่มีขั้นตอนการกรองน้อยนี้กับน้ำดิบผิวดินที่เป็นระบบน้ำห้วยที่มีแร่ธาตุอันอุดมสมบูรณ์และสีสันตามฤดูกาลมาผลิตน้ำประปาแทนส่งผลให้ระบบกรองตันอย่างรวดเร็วและส่วนใหญ่ก็จะลืมปิดอีกทำให้น้ำแร่ล้นระบบลงมาในถังน้ำดีทำให้ได้อาบน้ำแร่แช่น้ำธาตุกันตลอดมาและในฐานะที่ผมถูกมองว่าชอบประหยัดงานจึงได้รับโอกาสปรับปรุงระบบกรองนี้โดยผมบอกเลยว่าแค่ 3,000 ก็ใส่แล้วไม่ใช่ว่าเก่งอะไรนะครับที่ใช้งบน้อยเพราะจริงๆแล้วผมก็เป็นคนประหยัดงานนั่นแหละครับเริ่มด้วยการล้างแร่ธาตุที่ทับถมในถังเก็บน้ำใต้ดินบ่อกรองทรายและถังตกตะกอนออกให้หมดแล้วปลดระบบไฟที่ไม่รู้ออกก็คือทั้งหมดนั่นแหละที่ไม่รู้อะเพื่อเดินระบบใหม่ใส่แค่เบเกอร์ทามเมอร์ลูกลอยโซลินอยด์ก็พอการเดินท่อสารส้มกับท่อสายไฟฟ้าเดินลอยอากาศไปเลยเพราะเราต้องประหยัดงานเมื่อระบบพร้อมก็เติมสารส้มชนิดผงเข้าไปทั้งกระสอบเลยเพื่อได้ความเข้มข้นสูงสุดและครั้งต่อไปก็เติมแค่น้ำอย่างเดียวลำดับการทำงานของระบบกรองนี้เริ่มจากรับน้ำดิบผิวดินระบบน้ำห้วยมาเติมสารส้มเข้าในถัง2ใบแรกเพื่อกวนสารส้มให้เข้ากับน้ำด้วยการวนน้ำแล้วไหลไปตกตะกอนในถังอีก6ใบที่เหลือด้วยการไหลจากล่างขึ้นบนแล้วก็ไปตกลงที่กรองหยาบและถาดผสมน้ำกับอากาศเพื่อคลายกลิ่นกรองสุดท้ายด้วยทรายให้ใสที่สุดแล้วไหลลงถังเก็บน้ำใสใต้ดินการส่งน้ำใช้วิธีปั๊มน้ำใสขึ้นหอสูงแล้วให้แรงโน้มถ่วงส่งน้ำไปยังผู้ใช้ต่อไประบบไฟฟ้าเริ่มจากเมื่อปั๊มสูบน้ำจากถังเก็บน้ำใต้ดินจนต่ำกว่า 70% ลูกลอยถังเก็บน้ำใต้ดินจะปล่อยไฟฟ้าไปถามลูกลอยถังกรองว่าน้ำล้นไหมลูกลอยถังกรองทรายตอบว่าน้ำไม่มาสักหยดจะล้นได้ไงแล้วไฟก็เดินผ่านไปถามสวิตช์แรงดันน้ำเข้าว่าน้ำมาไหมสวิตช์แรงดันตอบว่าน้ำมาจักนานแล้วไฟก็เดินกลับมาบอกแทมเมอร์ว่าพร้อมแทมเมอร์จึงบอกเลยว่าชั่วคราว 3,600 ครั้งคืน 1,800 แล้วไฟก็วิ่งไปเปิดโซลินอยด์วาล์วกับปั๊มหยดอย่างไวเลย 3,600 นี่คือหน่วยเป็นวินาทีนะครับคือเปิดทำงาน1ชั่วโมงแล้วหยุดการทำงาน 1,800 วินาทีหรือ3ชั่วโมงเพื่อหยุดการไหลของน้ำให้มีการตกตะกอนแบบสูงสุดให้มันจบที่ถังตกตะกอนไปเลยอย่าปล่อยให้ตะกอนแร่ธาตุมาถึงถังกองทรายนะครับขี้เกียจล้างจำนวนเวลานี้ขึ้นอยู่กับปริมาตรน้ำของทั้งตกตะกอนและคุณภาพน้ำโดยควรจะวัดปริมาตรน้ำและสัดส่วนสารส้มจากท่อทดสอบน้ำที่ต่อแยกออกมาหลังหยดสารส้มโดยทดสอบเป็นระบบแล้วลองปรับปั๊มหยดสารส้มแล้วจับเวลาดูว่ากี่เปอร์เซ็นต์น้ำใสซึ่งมันชัวร์ยิ่งกว่าคำนวณอีกระบบนี้สามารถกรองน้ำได้ 4,320 ลิตรใน1ชั่วโมงแรกแล้วหยุดอีก3ชั่วโมงจึงหาร4จะได้ 1,080 ลิตรต่อ1ชั่วโมงหรือ1คิวต่อชั่วโมงตกวันละประมาณ24คิวมากพอสำหรับประชากรหอพัก100คนถ้าไม่เอาไปรดน้ำต้นไม้นะครับและการได้ปรับปรุงระบบกรองนี้ทำให้ผมมีความคิดที่จะไปสร้างระบบกรองขนาดเล็กที่มีประสิทธิภาพสูงโดยใช้หลักการหยุดการไหลนี้ในอนาคตสวัสดีครับเฮดเจสารพัดสร้างนวัตกรรมแบบบ้านๆ